สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7และบริษัทกันตนาเต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กิรติการกุลกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับไปดูเรื่องร้อนๆ ลอยอยู่ในน้ำพี่ลอยน้ำอ่ะไม่ใหญ่ค่ะพบกับการจับงูที่งูหายไปหายไปไหนใช่ค่ะไปดูของรักของหวงที่ใครก็ห้ามเปิดมันวิ่งราวหุ้นอยู่คนเดียวอยู่หน้าสถานีครับพบกับการซื้อขายบ้านที่แปลกแหวกสุดเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณตำรวจปวดท้องหนักและที่พลาดไม่ได้คดีจริงภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำเพราะจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเรื่องนี้ไปดูการแสกที่แสงแล้วพลาดไปดูการไล่ผีที่ไม่ต้องใช้ข้าวสารเสกพบกับคนขายน้ำปั่นที่โชคร้ายสุดๆดูการขับรถที่ขับไม่สนใจเลนพบกับป้าหางานที่แวกเดียวงานเข้าป้าเลยไปดูการขับรถที่ขับตามๆกันแต่เรื่องก็มาคดีนี้ไปดูการหาปลาที่หาไม่ได้ปลาและหลอนมากเลยสวัสดีครับผมสิบตำรวจโทปฏิภาณโชคเตชาวัฒน์ผบ.หมู่งานจราจรสน.ร่มเกล้ามีคุณลุงหาปลาเช้าๆหน่อยตีห้าคุณลุงออกมาหาปลาก็ปกติดีครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยผีเฮ้ยศพใครตายลอยน้ำมาวะนั่นเฮ้ยผีลอยน้ำมาตกใจว่ามืดด้วยเออแจ้งเหตุตำรวจก็มาเนี่ยคุณตำรวจเนี่ยศพลอยน้ำมาเนี่ยเอาดูที่ตายน้ำแล้วขนาดไหนดูหน่อยเออตรวจเฮ้ยผีลืมตาผีเฮ้ยไม่ใช่ผีมั้งเฮ้ยไม่ใช่ผีได้ไงมันลอยน้ำมาต้องหลายชั่วโมงอย่างนี้มันไม่ใช่คนอย่างนี้มันต้องเป็นผีไม่ใช่ผีฮะเอ็งไม่ใช่ผีได้เอ็งลอยน้ำมันได้ไงต้องหลายชั่วโมงเนี่ยข้าหลับเฮ้ยเอ็งหลับอยู่ในน้ำได้ไงต้องหลายชั่วโมงวะเออข้าเมาทีไรอ่ะข้านอนในน้ำไงทุกทีอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ไม่จริงไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวทำให้ดูกำลังง่วงนอนเลยไม่รู้จะมาปลุกกันทำไมไปนอนแล้วนะลงไปแล้วเฮ้ยพระช่วยเหลือเชื่อเฮ้ยลอยจริงดิมันเมาหลับลอยน้ำได้ตั้งแต่เกิดมาเคยได้ยินแต่เรื่องแม่ชีลอยน้ำวันนี้เพิ่งเคยเห็นตะเถนลอยน้ำเนี่ยโอ้เหลือเชื่อจริงๆนะเนี่ยที่กู้ภัยตำรวจมาเสร็จปุ๊บเอาตัวขึ้นมาได้แล้วกู้ภัยตรวจสอบเฮ้ยหายใจอยู่ก็ตื่นมาไม่ได้จมน้ำฮะเมาแต่ไปลอยอยู่ในน้ำเป็นความสามารถพิเศษสามารถลอยน้ำได้ทำให้ทุกคนนะแตกตื่นกันนะดูสิหลับเหมือนคนตายเลยอย่าทำอีกนะคราวหน้ามันจะไม่เหมือนแต่เป็นจริงเลยอ่ะสิขอขอบคุณ10ตำรวจโทปฏิภาณโชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ร่มเกล้าเจ้าของเรื่องเมาหลับในน้ำเรื่องนี้ไปดูดับเพลิงกับภารกิจพิชิตงูอู้หูหยองสวัสดีครับผมนายธีรวัฒน์นักเวชเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชัยมาได้รับแจ้งเหตุมีงูเข้าบ้านคุณดับเพลิงได้รับแจ้งงูเข้าบ้านครับแหมเป็นหน้าที่จะหลักอยู่แล้วนะเนี่ยก็รีบมาเลยใจเย็นครับขอทราบไหมครับว่างูอะไรงูคือเขียวค่ะฮะงูเขียวเขียวค่ะตัวใหญ่ไหมไม่ใหญ่ค่ะแปลว่างูเขียวธรรมดาทั่วไปเนี่ยเหรอใช่ค่ะ
อยากจะบ้าแทนเจ้าหน้าที่แล้วเกินงูเขียวเนี่ยนะบ้านไหนทุ่งไหนก็มีประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศร้อนชื้นครับตัวก็นิดเดียวให้เด็กเอาไม้เคี่ยวเนี่ยมันก็ไปแล้วดูสิเรียกพี่เข้ามาได้เครื่องไม้เครื่องมือนี่ครบเลยเจ๊เกินไปนะเนี่ยเจ๊เนี่ยอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ในห้องนี้แหละค่ะโอ้ยเจ็บกว่าเอาพี่ดับเพลิงไหนไหนก็มาแล้วก็จับไปให้เจ๊กันหน่อยคิดซะว่าจะงูเขียวงูเหลืองก็งูนี่แล้วก็คนอยู่ตั้งนานเอาดูให้เขาหน่อยเอาจะได้ไม่ต้องมาบ่นว่าเราเนี่ยไม่ใส่ใจมีไหมมีไหมในตะกร้าไม่มีเอายกดูไอ้หมดมันไม่มีนะอะไรเมื่อกี้มันยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะคะตรงนั้นเลยค่ะตรงนั้นเอางั้นก็เหลือแต่ใต้เตียงที่เดียวนะถ้าไม่มีก็ไม่มีนะเอาถือไปไหนพี่ดูเองครับผมไอ้ทีใต้เตียงเอาดูให้เขาหน่อยจะได้ไม่ต้องมาบ่นว่าเราเนี่ยไม่ใส่ใจเข้าไปพี่มุดเข้าไปดูมีไหมไม่มีจะได้กลับกันสักทีฮะโอ้ยหัวหัวหัวงูหัวไอเดียไม่มีกูไม่มีแล้วล่ะมีอยู่บนหัวพี่นี่แหละมันแผ่แม่แบ่อยู่เลยอะพี่บนหัวเนี่ยอย่าเดินเลยครับมีอะไรอ่ะมีไหมก็อยู่ตรงนี้ไงไม่มีมีไหมไม่มีไอ้นี่เขาว่ามีถ้ามีมันอยู่ตรงไหนอ่ะบนหัวพี่แล้วหัวเลยว้าโอ้ยอยู่บนหัวเราวิ่งโอ้ยงูเนี่ยนะจะเขียวจะขาวจะยาวจะใหญ่จะเล็กจะใกล้จะขนาดนี้นะโอ้โหน่ากลัวทั้งนั้นนั่นแหละจริงจริงดูเด้ไอเด้ปันดับว้าจะอยู่ปากงูอยู่แล้วได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านว่าเป็นงูเขียวเข้ามาในห้องนอนหาอยู่นานเลยก็หาไม่เจอพอผมเข้าไปมุดใต้เตียงก็หาไม่เจอพอมุดออกมาบอกเจ้าของบ้านว่าไม่มีครับแต่เจ้าของบ้านกับรุ่นน้องผมก็ชี้อยู่ที่หน้าผมอะไอ้งูตัวนั้นมันขึ้นไปอยู่บนหมวกแก๊ปที่ผมใส่อยู่ด้วยความที่ตกใจผมก็ปัดงูหายไปอีกอันนี้ก็ต้องหากันอีกรอบคุณเจ้าหน้าที่ยังไม่ทันแก่เลยก็หัวงูซะแล้วเหรอขอขอบคุณคุณคีตวัฒน์นาควิเวกเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไซม้าเจ้าของเรื่องงูอยู่บนหัวคดีนี้ไปดูภัยที่คุณผู้หญิงต้องระวังย้ำระวังให้ดีเลยผมร้อยตำรวจตีจบดีของกระดงข้าราชการบำนาญมีผู้ร้ายมากระชากกระเป๋าไปคุณพี่สารวัตรอยู่ที่โรงพักอยู่ดีๆเรื่องก็มาไปเข้าไปเลยสารวัตรอยู่พอดีเลยสารวัตรครับสารวัตรมีอะไรนี่ไอ้เนี่ยครับมันวิ่งราวผู้หญิงคนนี้อยู่หน้าสถานีครับผมก็เลยจับมันมาโอ้โหไอ้โจรอุกอาจหน้าโรงพักนี่มันยังเอาอ่ะนี่ของกลางครับของกลางนี่สารวัตรครับถ่ายรูปไว้เป็นผลงานสารวัตรเลยครับเดี๋ยวอัพเฟซครับก็ไว้เป็นเอาเยี่ยมครับถ่ายเลยครับอัพเฟซเลยครับมันเคยเป็นของคุณแต่ตอนนี้มันเป็นของกลางเดี๋ยวขอถ่ายรูปไว้เป็นหลักเดี๋ยวดิเดี๋ยวคุณเจ้าที่สารวัตรครับเดี๋ยวเปิดเลยนะครับถ่ายปุ๊บอัพเฟซเลยครับเปิดเลยอัพเฟซเลยครับเปิดเลยนะเดี๋ยวอุจจาระอุจจาระสดสดร้อนร้อนเจ๊ป้าพกอุจจาระมาเที่ยวเดินถือทำไมเนี่ยตัวจิ๊บเป่งเลยเว้ยวิ่งราวอะไรแล้วจะดิบเลยเนี่ยสวยจริงเห็นด้วยแล้วฉันไม่สวยก็เหรอหายที่หน้าเขาไม่เนี่ยเอาไปให้หมอตรวจหมดกันจะเป่งใหม่ก็ไม่ใช่ง่ายนะเว้ยเห็นด้วยเหมือนกันแล้วจะเอาที่ไหนให้หมอเขาดูเนี่ยโอ้ยเอาดวงตกทั้งหมดนะครับยิ่งสารวัตรเนี่ยยิ่งตกหนักเลยคิดดูดิเนี่ยให้เอาภาพเนี้ยไปอัพลงเฟซโซเชียลอะไรเนี่ยจะทำไงไม่ขำกันตายเหรอเชิญก็ประชามาก็เลยแกะดูของในนั้นก็เป็นตลับสารวัตรต้องเปิดให้คนถ่ายรูปไว้จำหน่ายก็จะได้ฟังดีความชอบด้วยสารวัตรเอางั้นเหรอเอาขอก็ไปเปิดเลยในนั้นก็เป็นอุจจาระที่เขาจะไปให้หมอตรวจคนที่กระชากกระเป๋าก็บอกว่าสวยแค่นี้แหละกระชากอุจจาระอย่างนี้ผู้หญิงคนนั้นก็เลยว่าหนูยิ่งสวยกว่าจะเอาไปให้หมอล่ะไปกินก็ไม่ได้แล้วสวยหายเลยมาเจอโจรอย่างนี้น้องโจรน้องทำแบบนี้ขี้จะติดตัวไปตลอดชีวิตนะขี้คุกน่ะขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีจงดีหงอนงข้าราชการบำนาญเจ้าของเรื่องหลักฐานเป็นตลับอุจจาระคดีนี้ไปดูการขายบ้านที่ขายได้แต่ขายไม่หมดยังไงไปดูสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกจำเนียนพื้นนนท์เคียงรองสารวัตรป้องกันปราบสน.สามเสน
นะครับขายที่บ้านกับที่ดินเนี่ยนะครับนายคนนี้เพิ่งซื้อบ้านใหม่ครับซื้อจากบ้านติดกันนี่แหละครับวันนี้เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่สบายสบายโอ้โหแจ่มเลยเอามาเอาปวดท้องปวดท้องดีเลยได้ฉลองส้วมใหม่ปวดพอดีเลยฉลองเลยครับส้วมใหม่บ้านใหม่ส้วมใหม่เอาล็อกเฮ้ยล็อกใครล็อกกุญแจส้วมของข้าวะเนี่ยใช่ใครมาล็อกวะเนี่ยใครมาล็อกบ้านกูวะข้านี่แหละล็อกเฮ้ยเอ็งขายบ้านให้ข้าแล้วเอ็งจะมาล็อกส้วมข้าทำไมวะข้าขายบ้านแต่ข้าไม่ได้ขายส้วมเว้ยฮะมีด้วยผมหูฝาดเปล่าวะเฮ้ยได้ไงวะขายบ้านแต่ไม่รวมส้วมนี่นะเอ้าตอนซื้อเอ็งไม่ดูโฉนดให้ดีอ่ะเส้นหลักเขตของเองอ่ะมันหมดตรงนี้พอดีโอ้โหเส้นหลักเขตบ้าเลยจะตัดส้วมเนี่ยออกจากตัวบ้านได้นะฮะก็ใช่ไงโฉนดของเองเนี่ยเส้นหลักเขตอยู่ตรงนู้นกับตรงนี้ใช่ไหมเออมันตัดโป๊ะส้วมเนี่ยมันก็เข้ามาอยู่ในบ้านของข้าไม่น่าเชื่อครับมันได้เหรอเนี่ยอะไรเนี่ยแปลกประหลาดเกินเชื่อเลยนี่ก็ได้เหรอวะซื้อบ้านพร้อมที่ดินแต่ไม่มีส้วมเอ้าก็ส้วมเนี่ยเป็นของบ้านข้าถ้าเกิดข้าจะเอาส้วมด้วยเนี่ยไม่ยากเลยก็ต้องคุยกันใหม่สิต่อรองกันได้ถ้ามีส้วมด้วยนะมันก็ต่างจากราคาเดิมประมาณ2เท่ามันเอาอะไรคิดคิดได้ขนาดนี้มันขายส้วมต่างหากแน่ไม่ซื้อก็ไม่ได้ส้วมเนี่ยโคตรจำเป็นเลยแสดงว่าเอ็งเนี่ยหลอกขายข้าเฮ้ยข้าไม่ได้หลอกขายคนที่ไหนในโลกเนี่ยเขาจะมาคิดวะว่าขายบ้านแต่ไม่รวมส้วมเนี่ยฮะนั่นเด้ข้าเนี่ยแหละคิดโอ้ยก็มีแต่เอ็งเนี่ยที่คิดได้ฉลาดใช่ป่ะโอ้ยเอาให้ขายฉลาดเลยเอาให้หนักไม่ห้ามนะเนี่ยกรณีนี้เนี่ยมันน่าจริงๆอ่ะขายส้วมแยกเนี่ยโอ้โหคนขายต้องการจะขายเฉพาะบ้านกับที่ดินนะครับแต่ไม่ได้ขายส้วมส้วมก็จะติดอยู่กับที่ดินพอดีคนซื้อก็เลยไม่พอใจนะฮะคนขายนี่หลอกลวงนะครับเลยมาหาร้อยเวรกรณีนี้เห็นชัดๆว่าคนขายถูกทีบเนี่ยขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกจำเนียนพื้นดอนเข่งรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.สามเสนเจ้าของเรื่องขายบ้านไม่ได้ขายส้วมคดีนี้ไปดูตำรวจยามวิกาลกับเหตุการณ์ยามวิกฤตระทึกมากผมดาบตำรวจสุริยาวงบาผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลโคกขามไล่กันอยู่อะบังเอิญผมปวดท้องเลยไปเข้าห้องน้ำคุณตำรวจคนนี้กำลังท้องเสียครับเสียหนักด้วยเอาไงมันปริ่มแล้วมันปริ่มแล้วปวดท้องเอาป้อมเอาวะป้อมล้างก็ป้อมล้างเว้ยมีห้องน้ำเว้ยเอาเหรอเฮ้ยป้อมร้างเนี่ยนะเอาเว้ยเอาก็มันไม่ไหวเลยเนี่ยเอาป้อมร้างนะพี่โอ้โหจัดแล้วส่วนทางนี้ครับเด็กแว้นก็หนีตำรวจอยู่เลยเนี่ยเอาเข้าป้อมล้างเดียวกับตำรวจเลยเฮ้ยหนีตำรวจเข้าไปเจอตำรวจแล้วน้องเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเอ็งพาพวกข้าหนีมาไหนวะเนี่ยโอ้โหน่ากลัวที่ไปเออที่ไหนก็ช่างเถอะหนีมาก่อนเฮ้ยพี่มันน่ากลัวด้วยถ้าเกิดมีผีอ่ะโอ้ยผีไม่มีจริงหรอกโอ้ยผีอ่ะไม่มีหรอกมีแต่ตำรวจกินศพเอาตกใจก็ว่าจะปล่อยสบายกินศพแน่แล้วเฮ้ยเออศพหมูศพไก่ตายในท้องตำรวจเข้ามาหลายวันแล้วกินเหม็นจิ๊บไปเลยกินศพแน่เลยอ่ะแง่อยู่แล้วว่าเหม็นแต่ไม่ใช่ศพเอาคุณตำรวจเอาล้างแล้วด้วยความรีบนะไอ้นี่ก็กลัวเอานี่ก็รีบนี่ก็รีบประตูเฮ้ยใจเย็นเย็นไม่ผีแค่ตำรวจล้างก้นแต่มันหกเละเทะเลอะเทอะไปต่อ
ไปก็มันรีบอ่ะเฮ้ยมันจบไปแล้วนู่นนั่นนี่โอ้โหเละเลยล่วงล่วงล่วงถึงหลับสลบเลยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนวะไปเฮ้ยเข้าไปดูในนี้สิไป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 เดี๋ยวโอ้โหพี่ทำได้ไงเนี่ยพวกผมทั้งหลายคนเนี่ยไล่จับมันทั้งตามหาทั้งวิ่งไล่ตามหาไม่เจอเลยนี่พี่คนเดียวจับมันได้ทั้ง3คนยอดตำรวจเลยพี่โอ้โหนี่ไหนนี่ไหนพี่พวกนี้มันกลัวเองจนแปลกแปลเลยเนี่ยจิ๊บแป๋งเลยโอ้โอ้โอ้เหม็นเนาะเหม็นเนาะผมใส่กลัวมากอ่ะรับไปรับไปความดีความชอบรับไปประมาณนั้นพี่อย่าไปเล่าว่าส้วมเนี่ยไม่มีน้ำราดยังคงสภาพกองเพียบอยู่นั่นล่ะครับเข้าไปทำธุระในห้องน้ำชุดที่ไล่กวาดล้างเด็กแว้นเหมือนกันเนี่ยกวาดล้างพวกเด็กแว้นแล้วรถมันล้มทีนี้มันก็ทิ้งรถวิ่งเข้ามาหลบในป้อมยามที่ผมกำลังทำกิจธุระอยู่เปิดประตูมาอ่างคนตกใจเด็กแว้นก็ตกใจแต่หนีไม่รอดครับใครว่ามีแต่ยามกับขันที่จะสร้างวีรบุรุษในยามที่กระสึกบุกอย่างนี้ก็สร้างวีรบุรุษได้เหมือนกันขอขอบคุณดาบตำรวจสุริยาวงบาผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสนโคกครามเจ้าของเรื่องกุจระในป้อมล้างวันนี้มีภาพจริงคนจริงมาฝาก3เบรกดูกันเลยเรื่องนี้ไปดูการขี่แบบเรียบโล่งอันตรายยังไงไปดูสวัสดีครับผมนายพลวัฒน์สุตตาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิรวมใจอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขี่ซ้อนกันมาเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่เป็นถนนต่างจังหวัดเงียบๆรถโล่งๆครับน้องเขาขับกันนิ่งๆเรียบร้อยธรรมดาธรรมดานี่น้องมาเร่งแซงแล้วไม่ใช่แซงธรรมดาเอาแซงซ้ายด้วยเฮ้ยมันอันตรายไปหรือเปล่าพี่ว่าอันตรายเหรอดูของผมซะก่อนโอ้โหไอ้คันแรกว่าอันตรายแล้วไอ้คันหลังเนี่ยยิ่งกว่าอีกครับเร็วกว่าแรงกว่าอีกในเมื่อพี่ชมผมขนาดนี้เดี๋ยวผมแซงปาดให้ดูเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ต้องแซงไม่ทันแล้วพี่ผมแซงแล้วล้มโอ้โหโอ้โหพี่ผมล้มโอ้ยล้มพี่โอ้พี่นี่รถผมล้มอ่ะเจ็บมากก็สมควรหรอกครับถนนว่างๆความจริงก็ไม่สมควรแซงอยู่แล้วครับนี่ไม่ได้แซงธรรมดาแซงซ้ายด้วยแล้วก็แซงไม่ดูตาม้าตาเรือเลยครับไม่ได้ดูเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องจะแซงต้องพยายามจะเปลี่ยนแซงสุดท้ายก็เลยต้องล้มแบบนี้ครับโอ้ยโอ้ยกลิ้งไปตามถนนโอ้โหดีนะไม่มีรถหลังมันเหยียบครับเอ๊ะพี่ผมมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนั่นไงครับถึงกับงงครับจำไว้ที่หลังอย่าทำแบบนี้ไม่ฉะนั้นจะงงแบบนี้โอ้ยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงจะขี่แซงรถคันหน้ามาด้วยความเร็วลื่นพลาดทำให้ล้มไม่เป็นท่าครับน้องมอไซค์ฟื้นขึ้นมาคงสงสัยถนนว่างๆล้มทำไมนะขอขอบคุณคุณพลวัฒน์สุตตาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูอปพ.ร.จังหวัดเชียงใหม่เรื่องแซงซ้ายพลาดล้มเรื่องนี้ไปดูการไล่ผีที่สิ้นยุคข้าวสารเสกเดี๋ยวนี้ใช่อะไรไปดูครับผมชื่อนายเฉลิมพรศรีดามาศพี่ผู้หญิงอยู่เกิดอาการผีเข้าขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงผู้หญิงคนนี้มีอาการเหมือนถูกผีเข้าครับทำยังไงก็ไม่ออกผู้ชายคนนี้เลยเข้ามาสอบถามกะว่าจะไล่ผีให้ถามว่าเป็นยังไงเชื่ออะไรไม่ใช่เชื่ออะไรวิธีไล่ผีก็คือต้องตะคอกอย่างนี้ล่ะครับไม่ใช่มึงอะไรใครเนี่ยนั่นแกถามว่าชื่ออะไรเป็นใครผีตอบมาว่าหาลูกครับ
เอาละได้เรื่องแล้วครับผีมันมาหาลูกครับใครเนี่ยลูกใครโจ๊กลูกไหนใครไม่รู้อ่ะใครจะไม่รู้พี่คุยอยู่กับผีเนี่ยพี่ถามผีว่าลูกชื่ออะไรผีตอบว่าจุกแล้วพี่มาถามว่าจุกคือใครแล้วใครจะไม่รู้ล่ะครับก็พี่คุยอยู่กับผีอ่ะไปฟังพี่เขาคุยกับผีอีกรอบครับใครเนี่ยหาลูกใครเนี่ยลูกใครจุกจุกไหนใครไม่จุกว้ายใครจะไม่รู้แถวนี้ไม่มีใครชื่อจุกผีมันตอบใครจะไปรู้จักลูกผีในเมื่อไม่มีใครรู้ว่าใครชื่อจุกแกก็ตะคอกไล่ผีให้ออกครับลูกจุกเป็นอะไรบอกไหมบอกไว้ทำไมบอกทำไมดูแลมันเองทำไมมันจะอยู่กับมันจะร้องกับมันเออแต่ผีก็ยังไม่ยอมออกครับเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวออกมาไม่ออกต่อไหมไม่ออกจะไปไหมไม่ไปไปยิงยิงยิงอะไรพี่หนูเป็นผีนะอย่าไปไหมตายเลยว้าเรียบร้อยพี่ที่พี่ยิงผีตาย2ครั้งเลยนะผีมันตายไปแล้วที่พี่ยิงซ้ำอีกทีมันจะตายไปไหนได้อีกล่ะพี่คุณผู้ชมครับปืนที่แกควักออกมาไม่ใช่ปืนจริงๆนะครับเป็นปืนปลอมแต่มีเสียงแต่ผีเนี่ยดันโง่ครับเชื่อว่าเป็นปืนจริงเลยตายซะอย่างงั้นโอ้ยผีทุเรศจริงๆขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงบอกกันมาตามหาลูกช่วยกันไล่เท่าไหร่ผีไม่ออกสักทีมีพี่ผู้ชายอยู่คนนึงเลยใช้ปืนปลอมยิงขู่ได้ยินเสียงปืนผีออกทันทีเลยตายครั้งแรกเรียกผีตายครั้งที่สองจะเรียกอะไรดีเรียกผีเติม S ดีไหมขอขอบคุณคุณเฉลิมพรศรีดามาศจังหวัดลำปางเรื่องยิงปืนไล่ผีรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน.2 ปน.4 บึ้งทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ลึกในช่วงท้ายรายการกลับมาอีกครั้งกับภาพจริงคนจริงเรื่องนี้ไปดูธุรกิจขายตรงซื้อตรงไหนขายตรงนั้นขายอะไรไปดูครับผมนายมนนท์ลองเกษมเทศบาลนครพนมกำแพงเพชรคุณลุงขายไอติมปั่นขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพ่อค้ารถเข็นคันนี้ครับเข็นรถขายของมาทั้งวันดวงไม่ค่อยดีครับขายของไม่ค่อยได้เฮ้ยชีวิตแล้วแกก็เข็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไอ้มอเตอร์ไซค์มาแล้วพี่ครับซื้อผ่านไปอย่างไม่ใหญ่ดีเลยใช่สิเรามันรถเข็นกระจอกนี่ไม่มีใครสนใจไม่บอกพี่กลับมาซื้อแล้วฮะนี่พี่ขับเลยไปแล้วยังอุตส่าห์กลับรถมาซื้อของผมแล้วโอ้โหขอบคุณมากครับพี่เอาน้ำปั่น2แก้วได้ครับเดี๋ยวผมตักให้พี่อย่างดีเลยครับโอ้ยวันนี้โชคดีจังเลยโอ้โหนึกว่าจะโชคร้ายโชคดีอะไรกันอย่างนี้โอ้โหมาแล้วเอาพี่เดินมาทำไมอะครับอ๋อพี่เนี่ยเหรอเดินมากอดคอน้องอ้าวแล้วพี่มากอดคอผมทำไมเนี่ยให้ผมจักกะจี้เอ้ยเอ็งจักกะจี้แต่ข้าเนี่ยจี้อย่างเดียวไม่จักเลยเว้ยอ้าวเฮ้ยนี่แกเป็นโจรเหรอเนี่ยใช่เอาตังมาเฮ้ยโอ้ยเอ็งจนทุเรศเอ็งเลือกลูกค้าที่ปล้นดีแล้วใช่ไหมนี่เนี่ยข้าได้ขายของทั้งวันแทบไม่ได้เงินเลยกินข้าวปลายังไม่มีเลยเอ็งยังอุตส่าห์มาจี้ข้าเองไอ้บ้าเอ็งจะให้หรือไม่ให้พออย่าล้วงอย่าล้วงข้าจะล้วงแล้วเนี่ยเงินผมมีไม่กี่บาทละครับไม่กี่บาทข้าก็เอาแล้วมันก็เอาไปได้จริงๆครับโอ้โหแกนี่มันชั่วที่สุดใน3โลกเลยปล้นเงินเขาได้ก็เดินขึ้นรถอย่างสง่าผ่าเผยขี่รถออกไปอย่างไม่สะทกสะท้านเอ็งทำกับพี่เขาอย่างนี้ได้ยังไงไอ้โจรชั่วดูความเลวของมันอีกทีครับนี่ครับมันหลอกให้เขาดีใจที่วกรถกลับมาซื้อของ
เสร็จแล้วก็มาล็อกคอล้วงตับเฮ้ยไม่ใช่ล้วงเงินพี่เขาไปหมดเลยเนี่ยดูดูโอ้ยชาติหน้าเนี่ยขอให้เองเกิดมาไม่มีน้ำกินเห็นน้ำปั่นแล้วก็กินไม่ได้ให้มันชัก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 ตายไปเลยว้ายไม่รู้จะด่าอะไรชั่วจริงจริงขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงจริงไม่ใช่ตัวแสดงมอไซค์ผ่านไปเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาก็คิดว่าจะมาซื้อล็อกคอคนได้ไปประมาณ300บาทลุงก็น่าสงสารถ้าผมเป็นพ่อค้าผมก็โกรธนะดูสิยังไม่จ่ายค่าน้ำปั่นไปซะแล้วขอขอบคุณคุณมนูนทองเกษมเทศบาลนครนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเรื่องพ่อค้าโดนปล้นเรื่องนี้ไปดูการจราจรที่กลายเป็นจราจรได้ไงไปดูพันตำรวจตีจิรนันท์ทองช่างเหล็กสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจทางหลวง1กองกำลังการ8กองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคุณผู้ชมครับถนนเนี่ยเขามีที่แบ่งเลนเป็นที่รู้กันว่าเขาแบ่งเลน3เลนก็วิ่ง3แถวเขาแบ่ง2เลนก็วิ่ง2แถวจะไปทำไมล่ะรถมันก็ต้องวิ่งได้ทุกเลนเดี๋ยวตรงไหนว่างก็แทรกไปเฮ้ยไม่ได้มันไม่มีเลนจะแทรกได้ยังไงผมแทรกได้ไม่ได้แทรกไปแล้วรถเขาจะไปยังไงอ่ะก็พังแล้วเด้อเฮ้ยพังเลยอ่ะไอ้บ้าจะวิ่งแทรกเลนอย่างนี้ได้ยังไงก็บอกแล้วไงล่ะผมไม่มีเลนว่างตรงไหนผมก็ไปเอ้าดูมันโอ้ยถังขยะมันชนจริงเลยก็บอกแล้วไงผมไม่มีเลนแกป้าหรือเปล่าเนี่ยเขาต้องวิ่งตามเลนดิเอ้าก็ผมไม่มีเลนอ่ะแกไม่มีเลนแต่คนอื่นเขาก็พังอะเด้คนอื่นพังก็ลุกคนอื่นที่เกี่ยวอะไรกับผมอ่ะโดนอีกโดนอีกแล้วโดนกันไปทั่วเลยครับตายแล้วเขาขับรถอยู่ดีๆจะมีใครคิดไหมเนี่ยว่าจะเจอชนท้ายอย่างเนี้ยแกชนเขาไปทั่วเลยเฮ้ยดูบอกให้วิ่งตามเลนโอ้โหรู้ไงผมไม่มีเลนโอ้ยโดนอีกแล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนก็ตกใจขับรถตามเลนอยู่ดีๆมันแทรกเลนเข้ามาชนจนพังหมดเลยอ่ะคิดถึงหัวอกคนขับรถครับขับอยู่ดีๆไม่คิดว่าจะมีอะไรมาแทรกได้มันดันแทรกเข้ามาได้ยังไงเหลือเชื่อมากครับมันพังรถเข้ามาเป็น10คันเลยอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะหยุดเนี่ยผมไม่หยุดหรอกแล้วไม่ได้เอาแค่เลนนี้ด้วยผมขอเลนสวนด้วยที่ไหนว่าผมต้องไปเอาเฮ้ยมันไปแล้วเอาเฮ้ยชนแล้วจอดจนได้โอ้โหจอดจนได้ถ้าไม่โดนเต็มๆอย่างเงี้ยไม่หยุดนะครับนี่แกบวกเต็มๆกับรถเลนสวนครับสงสารแต่รถที่เขาสวนมาไม่ได้สงสารแกเลยไปดูทีครับว่ามันบวกกับเขายังไงโอ้โหคุณผู้ชมครับต้นเหตุทั้งหมดมันเกิดจากยาเสพติดครับคนขับแกไปเสพยาบ้ามาพอเจอด่านตำรวจแล้วก็หนีแกก็เลยขับมาบ้าๆแบบนี้ครับมาตลอดทางดูสิครับโอ้โหมันเหี้ยนแทรกมันชนมันทุกอย่างเลยอ่ะโอ้ยมันร้ายจริงๆโอ้ตรงไหนมีช่องว่างกระแทกของแกโดยไม่สนใจว่ารถคันอื่นเนี่ยเขาจะพังแค่ไหนครับคิดถึงหัวอกของเจ้าของรถที่โดนชนเป็นสิบคันนี่สิครับโอ้โหคงเจ็บปวดรวดร้าวไม่รู้จะเอายังไงเลยล่ะครับดูมันจะไปเล็บสวนแล้วครับแล้วก็โดนจริงๆจังแล้วพอตำรวจจับแกได้ก็มีเจ้าทุกข์รายหนึ่งทนไม่ไหวครับวิ่งมาเลยครับทำรถข้าอย่างนี้ได้ยังไงทำได้ยังไงทำได้ยังไงโอ้โหพี่ครับใจเย็นๆครับใจเย็นใจเย็นเหรอแล้วทำไมแกไม่เย็นกับคนเขาบ้างโอ้โหตอนนั้นผมไม่รู้ตัวครับตอนนี้ข้าก็ไม่รู้ตัวโมโหนี่แหละครับพิษภัยของยาเสพติด
สุดท้ายมันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับใครเลยรวมทั้งคนเสพด้วยใจเย็นเหรอมาช่วยกันเย็นอีกคนหนึ่งขอจับอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงปาดไปมาเฉี่ยวชนกับรถของผู้ใช้ทางจำนวนมากไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือว่าความเดือดร้อนของผู้อื่นนะผู้ต้องหาขับรถโดยพุ่งข้ามเกาะกลางถนนนะคะแล้วก็เกิดการเสียหลักเฉี่ยวชนกับรถยนต์ของผู้เสียหายอีกคันหนึ่งซึ่งขับมาให้รถเนี่ยไม่สามารถขับต่อไปได้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเสพยาคนเดียวเสียวทั้งถนนเป็นแบบนี้นี่เองขอขอบคุณพันตำรวจตรีหญิงจีรนันทองช่างเหล็กสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ8กองบังคับการตำรวจทางหลวงเรื่องเสพยาชนทั้งถนนกลับไม่คลั่งกับภาพจริงไม่ใช่ตัวแสดงเรื่องนี้ไปดูการเก็บกระเป๋าไว้ในรถต้องจดจำจนตายเลยผมจ่าสิบตำรวจธนพลวสุคุณธรเดชาตำแหน่งผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง2สระบุรีหน้าโรงงานแห่งหนึ่งมีคุณป้าขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่ริมทางขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงภาพนี้ถ่ายจากกล้องวงจรปิดหน้าบริษัทครับป้าคนนี้แกกำลังหางานอยู่แกก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์หน้าบริษัทเข้าไปถามรปภ.ครับระหว่างที่ป้าเจรจาหางานอยู่นั้นมอเตอร์ไซคันนี้ก็มาป้าหางานทางนั้นผมหาเงินแกหมายความว่าไงหมายความว่าผมจะเอากระเป๋าป้าไปเฮ้ยไอ้ป้าไอ้เลวคนเขาหางานอยู่แกมาเอากระเป๋าเขาไปได้ยังไงไม่รู้ล่ะผมเอาไปแล้วเฮ้ยป้าป้าพูดแต่หางานอยู่มันเอากระเป๋าป้าไปแล้วอุ้ยโชคดีจังเลยเจ้าหน้าที่เขาพูดดีถ้าทางเราจะได้งานซะละมั้งโชคดีโชคดีเอ๊ะทำไมของตกอ้าวกระเป๋าเฮ้ยใครเอากระเป๋าเราไปก็ไอ้ชั่วมันเอาไปแล้วป้าเอ้ยทำไมจอดรถแล้วไม่เอากระเป๋าไปด้วยไปดูกันอีกทีครับนี่ครับป้าแกชะล่าใจหรือไม่ก็ใจจดใจจ่ออยู่กับการหางานเลยทิ้งกระเป๋าไว้หน้าตาเฉยเลยไอ้โจรวายร้ายตัวนี้ก็มามันไม่มีความเห็นใจใครหรอกครับมันเอาไปหน้าด้านๆเลยครับหกไปแล้วเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ถึงใจป้าเลยคิดดูคนกำลังตกงานกำลังหางานอยู่มันกลับทำอย่างนี้กับป้าเขาได้ไม่รู้ใจมันทำด้วยอะไรความเฉยเมยเฉยชาถ้อยวาจาเหมือนมีดกรีดเฉือนไอ้ชั่วทำอย่างนี้ก็บ้าได้ยังไงแสนอะไรไม่คบใครเป็นเพื่อนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงขับผ่านมาเห็นกระเป๋าคุณป้าซึ่งวางอยู่ที่ตะกร้าหน้ารถจอดรถและหยิบกระเป๋าคุณป้าขโมยขี่หลบหนีไปง่ายๆเลยยังไงก็ขออวยพรให้ป้าได้งานใหม่นะจะได้มีเงินซื้อกระเป๋าใหม่ให้โจรขโมยได้อีกไงขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจธนพลวสุคุณชรเดชาผู้บังคับหมู่ตำรวจทางหลวง2จังหวัดสระบุรีเรื่องหางานโดนขโมยกระเป๋าเรื่องนี้ไปดูการขี่มอเตอร์ไซค์ที่ขี่ตามกันไปก็เป็นเรื่องสวัสดีครับผมเจษดาในคำคุณครับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของตำบลเอียงไม่แยกไฟแดงครับมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หลายคันขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมอเตอร์ไซค์คันนี้เอาเพื่อนซ้อนมอเตอร์ไซค์กำลังจะขับข้ามถนนครับพี่ผมเป็นคนซ้อนเนี่ยผมยังเสียวเลยเอามอเตอร์ไซค์ขับข้ามถนนนี่มันยากนะเฮ้ยมันยากที่ไหนเล่าง่ายนิดเดียวจะบ้าแล้วพี่ขับข้ามถนนตั้งกว้างขนาดนี้มันง่ายยังไงอ่ะเอาเราก็แค่ดูมอเตอร์ไซค์ไอ้คันที่อยู่ข้างๆหน้าเราเนี่ยถ้ามันขับออกมาก่อนนะเราก็แค่ขับตามมันไปมันไปได้เราก็ไปได้จบ
ไม่ต้องคิดไม่ต้องกะอะไรทั้งนั้นมันไปได้เราก็ไปได้นี่ไงมันออกแล้วเราก็ตามมาโดนแล้วว้ายไอ้บ้าแกออกมาก่อนแล้วแกจะหยุดทำไมอ้าวแกไม่เห็นเหรอว่ารถมันมาเร็วอ่ะโอ้ยแล้วแกจะทำได้ขนมมาทำไมวะเนี่ยไม่รู้ล่ะแต่หยุดได้ไม่เป็นไรไปก่อนนะบ๊ายบายโอ้ยจกไปดูกันอีกทีครับรถเก๋งหรือมอเตอร์ไซค์หลายคันก็ใช้วิธีนี้ครับคือรอคันข้างหน้าไปก่อนแล้วก็ขับตามไปวันนี้จะได้รู้กันล่ะครับว่าทฤษฎีนี้มันใช้ไม่ได้เพราะว่าคันนี้แกขับตามคันหน้าแล้วแกไม่ได้ดูอะไรเลยครับขับตามอย่างเดียวแต่อยู่ดีๆไอ้คันหน้าเนี่ยมันเบรกไม่รู้เรื่องตัวไอ้คันตามก็เลยโดนชนเปรี้ยงเข้าอย่างนี้ล่ะครับโอ้โหเจ็บเจ็บจำไว้นะครับรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์อย่าไปประมาทตามใครเราต้องดูซ้ายดูขวาด้วยตัวเราเองอย่าไปฝากชีวิตไว้กับใครมิฉะนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับใช้รถใช้ถนนทุกคนจงอย่าประมาทแม้จะต้องพลาดขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีมอเตอร์ไซค์2คันออกตัวไปก่อนคันแรกเห็นเลนกระบะครับพุ่งมาก็เลยหยุดแต่อีกคันไม่เห็นก็เลยเป็นเหตุให้รถชนกันเรื่องนี้พูดอะไรไม่ได้มากนอกจากสะดอกเคราะห์สัก500ไหมคุณขอขอบคุณคุณเจษดาเนตรคำกูลเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขกองสิ่งแวดล้อมอบต.บางขนุนจังหวัดนนทบุรีเรื่องออกตัวตามแต่โดนชนช่วงโหวตคดีเด็ดโดนใจกับแรงสีฟันโซลขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์เรื่องที่1เมาหลับในน้ํา2งูอยู่บนหัว3หลักฐานเป็นตลับอุจจาระ4ขายบ้านไม่ได้ขายส้วม5อุจจาระในป้อมร้าง6แสงซ้ายพลาดล้ม7ยิงปืนไล่ผีพ่อค้าโดนปล้น 9 เสพยาชนทั้งถนน 10 หางานโดนขโมยกระเป๋า 11 ออกตัวตามแต่โดนชนและเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจกับแปลงสีฟันโซลประจำวันเสาร์ที่17มิถุนายน2560คือเรื่องกระดาษปิดหน้าเลยชนเรื่องนี้ไปดูการขี่มอเตอร์ไซค์ที่อยู่ๆก็มืดสวัสดีครับผมชื่อนายพงศิริสิมพารีจังหวัดนครสวรรค์ขับรถอยู่ดีๆครับมีผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์สวนเลนมาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงผู้หญิงคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาอยู่ดีๆแกก็รู้สึกหน้ามืดกระทันหันเหมือนมองอะไรไม่เห็นว้ายจะมองเห็นได้ยังไงก็กระดาษเนี่ยแปะหน้าแกอยู่เนี่ยแกไม่ได้หน้ามืดกระดาษในตะกร้ารถแกเนี่ยปิ้วไปแปะหน้าแกอยู่อ๋อเหรอแล้วจะทำยังไงอ่ะก็เอาออกดิจะเอาออกยังไงขับรถอยู่อ่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วว้ายคนชนตายดูสิคนอะไรมันจะโชคร้ายขนาดนี้ขับรถอยู่ดีๆกระดาษปิ้วไปแปะหน้าตัวเองถึงกับมืดมองไม่เห็นกระทันหันเจอรถสวนมาอัดไปเต็มๆอย่างนี้เลยโอ้ยโอ้ยเต็มโอ้ยสงสารอ่ะน้องทำบุญด้วยอะไรเนี่ยถึงโชคร้ายขนาดนี้อยู่ดีๆกระดาษก็ปลิวแล้วปลิวตรงไหนไม่ปลิวมาปลิวปิดหน้าตัวเองพอดีจะดึงออกก็ไม่ทันเจอรถสวนมาอัดเปรี้ยงอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โห
ทำบุญด้วยอะไรเนี่ยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแล้วมีกระดาษปิวมาปิดหน้าแกพอดีครับทำให้แกมองไม่เห็นเส้นทางเสียหลักพุ่งมาชนรถผมเต็มๆได้รับบาดเจ็บก็ไม่เป็นอะไรมากนะครับรถผมเสียหายแกยอมชดใช้ค่าเสียหายผมครึ่งนึงครับดีนะที่เป็นกระดาษธรรมดาถ้าเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์อุ้ยลางร้ายขอขอบคุณคุณพงศ์สิริสิมภารีจังหวัดนครสวรรค์เรื่องกระดาษปิดหน้าเลยชนและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่โหวตเรื่องและเหตุผลโดนใจนี่เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการคดีเด็ดและผมพิสิทธิ์เกลติการคุณได้ใหม่เสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ